สวัสดีค่ะสาวๆทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับป๊อปป๊าปี้ป๊อปอีกแล้วนะวันนี้ป๊อปก็อยากจะมาสวอตลิปสติกนะคะจากแบรนด์เมอร์เลสก้านั่นเองนะคะซึ่งเป็นคอลเลกชันใหม่นะคะที่ชื่อว่า Made My Lip นะคะมีทั้งหมด9สีด้วยกันนะเดี๋ยววันนี้นะคะป๊อปจะมาสวอตพร้อมๆเพื่อนๆเลยนะคะแต่ว่าขอบอกก่อนว่าป๊อปก็มีแอบใช้ไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่าสีของเขาสวยจริงๆนะก็มีแอบใช้ไปบ้างแล้วบางสีนะคะก็มีสีที่ถูกใจอยู่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มสวอตกันเลยดีกว่าค่ะสีแรกที่จะสวอตนะคะเขาชื่อว่าสี Coral Beige ค่ะสี Coral Beige นะคะก็จะเป็นสีที่ออกโทนแบบนูดๆนะคะน้ำตาลนิดๆนะคะทาแล้วก็จะกลืนๆกับปากนะคะเป็นสีแรกเลยนะคะที่ต้องมีไว้นะคะเพราะว่าเขาสามารถทาเป็นเบสที่ปากได้นะคะแล้วเราก็จะลงสีอื่นๆมันก็จะเห็นความเด่นชัดนะเราก็จะได้สีที่เป็นนูดออกน้ำตาลนะคะสีนี้ทาเต็มปากก็สวยเหมือนกันเรามาต่อกันที่สีที่2กันนะคะเขาชื่อว่าสีเมอร์ลอตนะตัวนี้เนี่ยเขาบอกก่อนเลยนะว่าเป็นสีที่ป๊อปหยิบใช้บ่อยมากๆนะคะอย่างที่บอกไว้ตอนแรกนะคะว่าป๊อปแอบใช้มาแล้วสีนี้เป็นสีที่สวยมากจริงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเหมือนเดิมนะคะเราก็จะทาแบบออมเบก่อนนะคะแล้วค่อยมาทาแบบเต็มปากสีเบอร์2มันจะเป็นสีชมพูแบบว่าธรรมชาติดูเหมือนปากตุ๊กตาเหมือนปากเราอะเป็นปากสีชมพูแบบเป็นชมพูที่สุขภาพดีนะคะป๊อปก็เลยจะใช้สีนี้บ่อยมากนะคะก็คือชอบมากจริงอันนี้คือทาเต็มปากนะคะมันก็จะเป็นเห็นสีชัดเจนนะคะว่าเป็นสีชมพูออกนูดๆออกกะปินะคะก็จะเป็นสีที่แบบป๊อปชอบมากเพราะว่ามันแต่งได้แบบแต่งได้เยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะสายฝอสายแบบว่าธรรมชาติสายเกาหลีนะคะสีนี้คือแบบเอาอยู่ทุกลุกเลยจริงๆมาต่อที่สีที่3นะคะชื่อว่าสีบริกบราวน์นะคะน่าจะอ่านถูกว่าบริกบราวน์นะคะสีนี้เป็นสีออกน้ำตาลก่ำๆนะคะเป็นสีที่สวยมากอีกสีหนึ่งเลยนะเป็นสีที่แบบป๊อปจะใช้แต่งเวลาป๊อปไปเที่ยวหรือว่าเติมเวลาแบบงานกลางคืนเราไปเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยสีนี้แบบโอเคมากๆนะคะพอทาเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้ปากที่แบบเป็นโทนแบบแดงๆก่ำๆเป็นน้ำตาลก่ำๆนะคะเป็นสีหนึ่งที่สวยแล้วก็ดูสดใสด้วยอันนี้ก็เป็นแบบทาเต็มปากนะก็จะได้ปากที่แบบดูแบบแซบๆขึ้นมาเลยมานะคะสีที่4ชื่อว่าสีเบอร์รี่โลกนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกสีหนึ่งที่ป๊อปใช้บ่อยคือมันเป็นสีที่เป็นสีเบอร์รี่อ่ะเดี๋ยวเรามาสวอตให้ดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามันเป็นแบบไหนมันเป็นสีอีกสีหนึ่งที่แบบเราใช้ได้บ่อยมากๆเลยเห็นไหมคะสีนี้มันเป็นสีที่แบบมันแต่งได้บ่อยเพราะมันเป็นสีแดงที่เป็นแดงธรรมชาตินะคะมันไม่ปี๊ปามันไม่จีจ้าเกินไปแล้วก็ทาแล้วมันดูเป็นปากธรรมชาติทาแล้วปากมันดูน่ารักอ่ะเวลาเราทาแบบออมเบย์เดี๋ยวเราจะมาทาแบบเต็มปากให้ดูกันนะว่ามันจะเป็นสีที่แบบพอทาเต็มปากนะคะมันก็เป็นสีที่ดูสวยอีกอันนึงเลยนะคะเป็นสีแดงที่ไม่ทำให้เราแก่สีแบบนี้สามารถแต่งไปแคสงานได้ด้วยนะเป็นสีที่แบบโอเคเลยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเราด้วยนะคะเวลาไปแคสงานเนี่ยคนที่จะทาลิปสติกสีแดงนะคะเพราะว่ามันสื่อถึงความมั่นใจของเราต่อมานะคะเป็นสีเบอร์5ค่ะเขาชื่อว่าสีแจมนะคะสีนี้จะเป็นอีกสีหนึ่งที่ป๊อปก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะเป็นสีชมพูแดงๆน่ารักนะคะเดี๋ยวเรามาสวอตแบบอมเบย์กันก่อนเลยดีกว่าเห็นไหมสีนี้เป็นสีที่แบบน่ารักอีกสีหนึ่งเลยนะเวลาทาแบบอมเบย์แล้วคือจะเป็นปากแบบตุ๊กตาแบบนี้เลยนี่แล้วก็เป็นสีแบบคือเอาง่ายๆนะคะดูลิปเมอร์เลสก้านะคะอยากได้สีแบบไหนก็คือดูตามสีหลอดของเขานะคะเวลาอมเบย์มาก็จะได้สีแบบหลอดเขาเลยเป็นอีกสีนะคะที่ทาเต็มปากแล้วก็ยังแบบดูน่ารักดูสดใสอยู่นะคะไม่ได้แบบเป็นสีแก่หรือว่าเป็นสีที่แบบไม่สามารถทาเต็มปากได้นะทาเต็มปากก็สวยเหมือนกันเพิ่มความมั่นใจให้ด้วยค่ะเรามาต่อกันด้วยสีสกาเลตนะคะสีเบอร์06สีนี้นะคะจะเป็นสีออกแดงๆนะคะเดี๋ยวเรามาสวอตให้ดูกันดีกว่านะคะสีนี้จะเป็นสีแดงที่สดใสมากๆนะคะป๊อปว่าเหมาะกับสาวๆหลายๆคนเลยเห็นไหมคะสาวๆเป็นสีแดงที่แบบดูสดใสมากๆนะคะสีนี้เป็นอีกสีหนึ่งที่สาวๆหลายคนน่าจะเลือกใช้นะคะสำหรับสาวกสีแดงนะเป็นสีที่น่ารักแล้วก็ดูสดใสดูแบบว่าเราดูขี้เล่นแล้วก็ซุกซนมากๆเดี๋ยวเรามาดูทาเต็มปากกันดีกว่านะว่าจะแซบเบอร์ไหนนะคะสีนี้ก็เป็นสีแดงที่แบบแซบเบอร์แรงมากนะคะเป็นสีที่เรียกได้ว่าเป็นสกาเลตจริงๆเลยนะเป็นสีแดงที่แบบสมชื่อของเขาจริงๆนะคะแดงแบบนี้นะคือไม่ต้องทาเต็มปากก็ได้เอาไว้ทาแบบทาด้านในกับลิปอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้คือมันเกิดแล้วก็มันเป็นสีแดงที่ชัดมากๆสีต่อมานะคะสีเบอร์7นะคะชื่อว่าคามินนะคะก็เป็นสีที่สวยอีกสีหนึ่งเลยนะเป็นสีแบบ แดงนะคะเป็นแดงอมชมพูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทาแบบออมเบย์แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะสีนี้ก็จะเป็นสีแดงอมชมพูนะคะที่เหมาะกับสาวๆหลายๆคนแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาขับให้ผิวของเราเนี่ยดูขาวดูใสขึ้นด้วยนะคะเวลาเราทาลงไปเนี่ยหน้าของเรามันก็จะดูแบบดูน่ารักนะคะดูปากของเราเนี่ยดูเป็นปากแบบแดงอมชมพูธรรมชาตินะคะเหมือนเป็นสักปากมาส่วนใหญ่นะคะที่ป๊อปเห็นเพื่อนสักปากมาเนี่ยก็ได้สีประมาณนี้เลยนะแต่ว่าเราไม่ต้องไปสักปากนะคะเราทาสีนี้ก็คือได้ปากสีสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทาเต็มปากแล้วมันจะเป็นยังไงค่ะสีนี้ทาเต็มปากนะคะก็จะได้เป็นอีกลุคนึงที่ดูมั่นใจขึ้นมานะคะดูเป็นแบบสาวที่แบบเปรี้ยวขึ้นมาเลยนะก็เป็นสีที่แบบว่าใช้ได้ทั้งออมเบย์แล้วก็ใช้ได้ทั้งแบบเต็มปากแบบนี้นะคะสาวๆหลายคนน่าจะชอบเป็นสีที่แบบสวยมากอีกเช่นกันนะคะเป็นโทนชมพูแดงๆนะคะต่อมานะคะสีเบอร์8ค่ะชื่อว่าสีมาร์เก็ตต้านะคะตัวนี้จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะที่สาวๆหลายคนต้องชอบแล้วก็ต้องมีนะคะเพราะว่าเขาเป็นสีใหม่นะคะเป็นสีแบบแปลกๆที่แบบมันไม่ได้แบบเหมือนสีทั่วไปนะคะที่เราเจอมาเดี๋ยวป๊อปจะมาทาให้ดูกันนะคะว่ามันเป็นสีแบบไหนเพราะเป็นสีแดงก่ำที่เป็นแดงก่ำที่สวยส่วนใหญ่แดงก่ำที่เราเจอเนี่ยมันจะมาในรูปแบบแมทหรือว่ามาในรูปแบบจิ้มจุ่มใช่ไหมแต่ว่าลิปของเขานะคะตัวเมดไมล์ลิปตัวนี้เนี่ยมันเป็นลิปเนื้อนุ่มนะคะทาง่ายเกลี่ยง่ายแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันไม่ค่อยหลุดด้วยก็เลยอยากจะแนะนำสำหรับสาวๆที่ชอบสีนี้นะคะควรมีตัวนี้ไว้อีกแท่งหนึ่งนะเนื้อของเขาดีจริงๆค่ะเห็นไหมคะสาวๆพอทาแบบออมเบย์นะคะก็สวยมากๆเดี๋ยวเรามาทาแบบเต็มปากกันดีกว่านะว่าจะออกมาสวยขนาดไหนนะคะสาวๆหลายคนต้องชอบแน่ๆเลยค่ะขนาดป๊อปยังชอบเลยอ่ะเป็นยังไงคะทาแบบเต็มปากสาวๆหลายคนต้องกรี๊ดแน่ๆแบบเอ้ยสีนี้แบบสวยมากนะคะเป็นสีที่แบบแดงก่ำที่แบบทุกคนแบบตามหาอยู่แล้วเนื้อแบบนี้มีแค่แบรนด์นี้แบรนด์เดียวนะคะที่ทำเนื้อแบบนี้แล้วก็เป็นสีแบบนี้มานะคะเพราะฉะนั้นแบบเฮ้ยสีที่8แล้วอะจริงๆแล้วเราควรมีแทบทุกสีเลยแต่ว่าอย่าลืมว่าเรามีสีสุดท้ายอีกอยู่แล้วสีสุดท้ายก็เป็นสีที่แบบสวยมากจริงอะเพื่อนๆและสีสุดท้ายนะคะสีเบอร์9 Rosewood นะคะตัวนี้เนี่ยคือพูดได้เลยนะว่าถ้าเกิดว่ามี100 คนนะคะก็น่าจะซื้อสีนี้ประมาณ90 คนเป็นสีแดงที่เป็นแดงก่ำไม่ได้แดงดำแบบเบอร์8นะเป็นแดงก่ำแบบว่าก่ำกำลังดีคือเมอร์เลสก้าเนี่ยเขาทำทั้งเนื้อแล้วก็ทั้งสีออกมาได้สวยแล้วก็ตอบโจทย์สาวไทยมากๆเอาง่ายๆว่าป๊อปไม่อยากพูดอะไรมากเดี๋ยวเรามาทาให้ดูกันดีกว่าแล้วก็ให้หลายๆคนตัดสินเองนะคะว่าชอบไหมเห็นไหมคะสาวๆหลายๆคนคงจะแบบเอ้ยสีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งอีกแล้วนะคะที่สวยแต่ว่ามันยังไม่พอไปเท่านั้นนะคะสีนี้เนี่ยทาเต็มปากก็สวยมากๆอีกเช่นกันนะคะเดี๋ยวป๊อปจะทาให้ดูเลยดีกว่าสีนี้เป็นสีที่แบบถ้าเกิดว่าทาไปเที่ยวกลางคืนอะจิกผู้ยังไงก็ต้องได้ผู้ป๊อปเชื่อว่าเพื่อนๆต้องได้แน่นอนทาสีนี้มันต้องได้เป็นยังไงบ้างคะสาวๆถูกใจกันบ้างไหมคะมีสีไหนที่แบบโดนใจเพื่อนๆบ้างจริงๆแล้วป๊อปชอบทุกสีเลยนะคือทุกสีมันสามารถใช้ได้หมดแล้วแต่โอกาสด้วยนะคะแล้วก็ป๊อปชอบเนื้อลิปของเขามากเพราะเนื้อลิปของเขานุ่มแป้งของเขาอะคือทาปากล่างของป๊อปแบบพอดีมากคือทา 2-3 ครั้งก็คือมันเต็มปากแล้วมันก็เป็นเนื้อที่แบบนุ่มละมุนมันเป็นเนื้อที่ดีมากจริงๆมันติดโทนด้วยแล้วก็สีของเขาชัดเจนนะคะทาแล้วนะคะเขาไม่ทำร้ายปากสีของเขาก็สวยแต่ละสีคือสวยมากๆป๊อปเลือกไม่ได้จริงๆว่าแบบจะเอาสีไหนเป็น favorite แบบว่าเป็น the best ของลายนี้นะคะ Made My Lip คือทำได้ออกมาดีมากๆถ้าใครไม่มีเวลาว่างไปเดินห้างนะคะก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะดูจากคลิปป๊อปแล้วก็เลือกสีแล้วก็ไปซื้อออนไลน์ก็สะดวกแล้วก็ง่ายดีแต่ถ้าเกิดว่าใครว่างๆนะคะก็เข้าไปที่ช็อปของเขาไปลองสีเองไปเลือกสีเองว่าแบบสีไหนเหมาะกับเราแล้วผิวสีนี้ทาสีนี้ดีไหมอะไรยังไงนะคะเพราะว่าป๊อปเองก็เป็นคนขาวนะคะก็อาจจะทาได้หลายสีอาจจะเข้ากับหลายสีแต่ถ้าเกิดว่าคนผิวสีหรือว่าคนที่ไม่มั่นใจเลือกสีผิวของเราจะทาแล้วเข้าไหมก็สามารถไปลองได้ที่เคาน์เตอร์ของเขาได้เลยนะสำหรับวันนี้เนี่ยป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel แล้วก็เป็นกำลังใจคอมเมนต์เยอะๆนะป๊อปอ่านตลอดนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลามาตอบก็จะพยายามมาตอบนะคะขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่ให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคราวหน้าค่ะบ๊ายบายWe 살아나네 고맘대 right 해 해도 원한다 one and night 해 그저 night 해 가장 찬란하게 빛이 나 어둠이 드리워질 때도